ทุกคนรู้หรือไม่ครับว่าในประเทศไทยเหล่านั้นมีภูเขาไฟด้วยครับถึงแม้ว่าตอนนี้ภูเขาไฟเหล่านั้นพวกมันจะดับสนิทไปแล้วก็ตามแต่ทว่าภูเขาเหล่านี้ยังคงทิ้งร่องรอยของความสวยงามและความยิ่งใหญ่ไว้ให้พวกเรานั้นได้ศึกษาและเที่ยวชมกันโดยที่เนื้อหาในวันนี้ช่องมาดูจะพาทุกคนไปพบกับ9อันดับภูเขาไฟในประเทศไทยและก่อนที่จะไปชมคลิปช่องมาดูมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำกับ YouTube Premium เพียงเดือนละ59บาททุกโปรสามารถใช้เมลตัวเองได้พร้อมด้วยทีมงานแอดมินที่ตอบเร็วยังกับจรวดหรือจะเป็น Netflix ทางร้านก็มีบริการนะครับเริ่มต้นเพียงแค่69บาทเท่านั้นสนใจสมัครแอด LINE หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยครับวงแหวนแห่งไฟหรือ Ring of Fireคือกลุ่มของภูเขาไฟที่ยังคลุกรุ่นอยู่ตั้งอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งประกอบไปด้วยภูเขาไฟไม่น้อยกว่า450ลูกทอดยาวไปตามแนวชายฝั่งของมหาสมุทรแปซิฟิกซ์และยังไปตามประเทศต่างๆในโลกกว่า31ประเทศซึ่งแน่นอนครับไม่มีไทยอยู่ในนั่นโดยภูเขาไฟที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนั้นอยู่ในจังหวัดเลยครับซึ่งมีอายุอยู่ประมาณ374ล้านปีแม้ว่าภูเขาไฟในไทยนั้นจะดับสนิทไปนานแล้วก็ตามแต่การค้นพบนั้นก็ยังช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกในบริเวณนี้ได้ดีขึ้นครับอีกทั้งยังเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับการศึกษาธรณีวิทยาของประเทศไทยต่อไปในอนาคต 1. ภูเขาไฟพนมสวายจังหวัดสุรินทร์วรรณอุทยานแห่งชาติพนมสวายหรือเขาสวายเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทนานแล้วตั้งอยู่ที่ตำบลสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ซึ่งห่างจากตัวเมืองเพียงแค่25กิโลเมตรเท่านั้นเองครับโดยภูเขาไฟแห่งนี้จะประกอบไปด้วยภูเขาจำนวน3ลูกติดต่อกันมีชื่อพื้นเมืองเรียกแตกต่างกันออกไปได้แก่พระนมกอกหรือเขาคอกมีความสูงประมาณ150เมตรพระนมเปาะหรือเขาชายมีความสูงประมาณ220เมตรพระนมสไรหรือเขาหญิงมีความสูงประมาณ210เมตรซึ่งชาวสุรินทร์ถือว่าเขาพนมสวายนั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับและเป็นแหล่งแสวงบุญโดยในทุกปีของวันที่1ค่ำเดือน5ชาวบ้านจะจัดงานประเพณีขึ้นเขาสวายกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์9แห่งเพื่อเสริมสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว 2. ภูเขาไฟไประบัดจังหวัดบุรีรัมย์ภูเขาลูกนี้มีลักษณะเป็นเนินเขาเตี้ยซึ่งบริเวณยอดเขานั้นเป็นที่ตั้งของปราสาทไพรบัตร1และไพรบัตร2โดยเป็นปราสาทขอมที่ถูกสร้างขึ้นจากหินทรายเช่นเดียวกับปราสาทหินพนมลุงโดยคำว่าไพรนั้นเป็นภาษาเขมรครับที่แปลว่าไร่นาโดยภูเขาแห่งนี้มีความสูงเพียงแค่ราวๆ289เมตรเป็นภูเขาไฟแบบลาวาโดม 3. ภูเขาไฟหินหลุบภูเขาไฟหินหลุบตั้งอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ภูเขาไฟแห่งนี้มียอดสูงประมาณ235เมตรจากระดับน้ำทะเลมีรอยปักป่องเป็นรูปโค้งกว้าง2กิโลเมตรและยาว4กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ประมาณ6ตารางกิโลเมตรโบราณวัตถุที่สำคัญที่พบบนภูเขาไฟหินหลุบนั่นคือจารึกเขาดุมซึ่งเป็นจารึกอัคระโบราณจำนวน1ด้านมีทั้งหมด19บรรทัดแต่เป็นที่น่าเสียดายมากๆครับเพราะจารึกนี้มันเลือนลางจนแทบดูไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นอะไร 4. ภูเขาไฟคอกจังหวัดบุรีรัมย์ภูเขาไฟแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านเขาคอกตำบลเขาคอกอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์และเป็นภูเขาไฟที่มีอายุมากที่สุดในจังหวัดแห่งนี้ด้วยครับปากป่องภูเขาไฟนั้นมีขนาดเล็กมากๆครับมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงแค่2เมตรเท่านั้นซึ่งคนส่วนใหญ่นั้นไม่ค่อยรู้จักมากนักครับเนื่องด้วยสภาพและรูปทรงที่ไม่ค่อยชัดเจนเอาซะเลยบริเวณปากป่องของภูเขาไฟแห่งนี้นั้นเต็มไปด้วยลานหินลาวาซึ่งชาวบ้านมักจะเรียกปากป่องภูเขาไฟนี้ว่าบ่อน้ำตะยอครับคุณผู้ชมซึ่งปัจจุบันนี้ได้มีวัดไปตั้งอยู่บนเขานี้แล้วครับชื่อว่าวัดป่าบำรุงธรรม 5. ภูเขาไฟกระโดงจังหวัดบุรีรัมย์พื้นที่ของภูกระโดงนั้นเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟโบราณครับซึ่งมันยังคงปรากฏล่องลอยให้เห็นได้อย่างชัดเจนปากป่องภูเขาไฟแห่งนี้มีลักษณะเป็นแอ่งน้ำที่มีน้ำขังอยู่ตลอดทั้งปีโดยมีลักษณะเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีกแต่ในบางมุมก็มีลักษณะคล้ายกันกับกระดองเต่าครับโดยที่ภูเขาไฟแห่งนี้เป็นภูเขาไฟที่มีอายุน้อยที่สุดในประเทศไทยแล้วครับโดยมีอายุประมาณ 300,000 ถึง 900,000 ปีเท่านั้นเองครับเขาแห่งนี้มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ2
265เมตรนอกจากจะมีความสำคัญทางธรณีวิทยาแล้วก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของชาวบุรีรัมย์และละแวกใกล้เคียงอีกด้วยครับอีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานของพระสุภัทรบพิตรพระพุทธรูปองค์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับอีกทั้งยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าเต็งรังเนื้อที่กว่า 6,000 ไร่6และ7ภูเขาไฟดอยผาคอกหินฟูและภูเขาไฟจำปาแดดจังหวัดลำปางป่องภูเขาไฟลำปางนั้นจัดว่าเห็นได้ชัดเจนที่สุดแล้วครับโดยที่ภูเขาไฟแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องของอำเภอเมืองและอำเภอแม่ทะซึ่งทั้งสองแห่งนี้นั้นอยู่ห่างกันไม่มากครับโดยอยู่กันคนละฝั่งของถนนชื่อของภูเขาไฟทั้งสองแห่งนี้ได้มาจากชาวบ้านในบริเวณนั้นครับที่มักจะตั้งชื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของภูเขาไฟนั้นๆเช่นคำว่าผาข้อก็หมายถึงเขาที่มีผากั้นล้อมรอบส่วนหินฟูก็หมายถึงหินที่มีลักษณะเป็นรอยแตกฟูมีน้ำหนักเบาและลอยน้ำได้ส่วนคำว่าจำปาแดดหมายถึงต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากครับในบริเวณปากป่องภูเขาไฟโดยที่ภูเขาไฟทั้งสองลูกนี้เราสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกลครับคุณผู้ชมป่องภูเขาไฟลำปางทั้งสองแห่งเมื่อเรามองจากด้านล่างจะเห็นเป็นเทือกเขายอดเว้าแต่ถ้าหากมองจากภาพถ่ายทางอากาศเราก็จะเห็นยอดเป็นแอ่งรูปกลมครับซึ่งป่องภูเขาไฟดอยผาคอกจำปาแดดนั้นจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ150เมตรและมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ530เมตรครับส่วนภูเขาไฟดอยผาคอกหินฟูจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ200เมตรและมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ450เมตรซึ่งในปัจจุบันภูเขาไฟทั้งสองแห่งนี้ก็ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชาวลำปางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ 8. ภูพระอังคารภูเขาไฟแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลเจริญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ภูพระอังคารเป็นภูเขาขนาดเล็กที่ตั้งโดดเด่นในบริเวณทุ่งนามีรูปร่างกลมรีมีความยาวประมาณ 7.5 กิโลเมตรกว้าง5กิโลเมตรแผ่ปกคลุมพื้นที่ประมาณ37ตารางกิโลเมตรมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ331เมตรภูเขาไฟแห่งนี้มีลักษณะรูปร่างแบบลาวาโดมมีช่องทางการไหลของหินลาวาออกมาหลายจุดตามไหล่เขาโดยบริเวณขอบป่องด้านหนึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธบาทจำลองและวัดพระอังคารซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองครับ 9. เขาพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ถือว่าเป็นถิ่นภูเขาไฟสมชื่อจริงๆครับคุณผู้ชมซึ่งจังหวัดแห่งนี้มีภูเขาไฟมากที่สุดถึง6ลูกกันเลยทีเดียวครับซึ่งภูเขาไฟพนมรุ้งนั้นเป็นภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดครับตั้งอยู่ที่ตำบลตะเป็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติโดยอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ60กิโลเมตรภูเขาแห่งนี้วางตัวไปตามแนวยาวทิศเหนือใต้ประมาณ5กิโลเมตรและแนวกว้างตามทิศตะวันออกและตกประมาณ 3.5 กิโลเมตรยอดเขาสูง381เมตรจากระดับน้ำทะเลส่วนปล่องประทุภูเขาไฟนั้นครอบคลุมพื้นที่ประมาณ160ไร่ภูเขาไฟพนมรุ้งแห่งนี้ถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์และมากไปด้วยแร่ธาตุและแหล่งอาหารโดยความอุดมสมบูรณ์นี้ทำให้มีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยใช้งานต่อเนื่องหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่ในอดีตจวบจนถึงปัจจุบันและนี่คือทั้งหมดของวันนี้ครับคุณผู้ชมหากข้อมูลผิดพลาดประการใดช่องมาดูต้องขออภัยเป็นอย่างสูงด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ